คยเห็นยี่ห้อนี้เลยครับอุ๊ยระวังหักตอนนี้ไม่สนุกนะเป็นบ้านหนีน้ำท่วมอ่ะเป็นที่หน้าเสือเท้าที่ไว้ให้รองเท้าวางนกมันบานปลายตบให้มันเข้าที่ได้นะอ๋อลืมบอกนะคะว่านี่คือโฮมทัวร์ EP 0ค่ะเอาละค่ะมาแล้วมาแล้วกลับมาหลังจากที่เราได้ทำคลิปประมาณหลายเดือนประมาณเดือนกว่านะคะวันนี้ก็คือมีเริ่มมีชายได้ลงคลิปสักทีที่ Creative BB นะคะยืนตบมือแล้วยืนร้องไห้ว่าสักทีมึงทำคลิปสักทีนะเบลเดี๋ยวเราไปท้าความข้างในดีกว่าว่าทำไมเราถึงหายไปนะคะแต่ว่าคลิปวันนี้ตามชื่อเลยว่าวันนี้เราจะมารีวิวรีโนเวทบ้านในงบ 500,000 บาทคือตอนนั้นประมาณแบบ6เดือนที่แล้วบอกว่าจะทำบ้านตอนนี้นะคะใช้ทั้งหมดประมาณ 5-6 เดือนเสร็จแล้วเสร็จสักทีเพราะว่าจำได้ว่าเริ่มทำประมาณเดือน5อะไรเงี้ยก็แป๊บเดียวใช่ไหมมันรู้สึกมันนานมากเพราะว่ามันมีเรื่องราวเยอะมากจริงๆกับบ้านหลังนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะแนบรูป before ไว้ก่อนว่าเป็นยังไงนะคะคือจริงๆตรงเนี้ยรูป before มันก็คือจะเป็นแบบไม้อะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้คือเละมากนะเดี๋ยวเราจะเอาโครงเหล็กสมัยก่อนอะไรเงี้ยแล้วคือกระเบื้องต้องออกด้วยเพราะว่าพอมันเก่าแล้วอ่ะมันบวมขึ้นเหมือนมันดันขึ้นอะไรเงี้ยแล้วนี่คือท่อน้ำนะคะฝั่งนี้ก็คือจะทำเป็นสวนเหมือนกันวางไว้ว่าเป็นสวนแบบแนวไหนดูไว้ยังว่าโครงแค่แบบวางกระถางต้นไม้กับต้นไม้แบบคือเราวางงบน้อยหมดแล้วจริงงบนี้คือเราให้แค่หมื่นนึงไม่รู้นะคะว่าหมื่นนึงสำหรับสวนจะพอหรือเปล่าไม่พอค่ะพอเลยเหรอไม่พอแต่เนี้ยยังมีดินจริงอยู่ก็เลยคิดว่าจะเอากระเบื้องออกแม่ช่วยดูนิดนึงเนาะคือน้องได้ตายไปตั้งนานแล้วอะอันนี้คือทานตะวันปลอมเนียนมากไม่รู้เจาะตรงไหนคือเป็นว่าตรงเนี้ยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแต่ว่าสเปซสปะมากต้องทำให้มันจัดระเบียบแบบนี้ใช่ต้องจัดระเบียบหน่อยเพราะว่าบ้านข้างในเราอะจัดระเบียบแล้วความใหม่นี้ทุกคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมข้างหน้าดูธรรมดาเพราะว่าฉันจ้างแค่อินทีเรียจ้าฉันจ้างแค่อินทีเรียฉันไม่ได้มีเงินจ้างช่างอาร์คิเทคคือต้องบอกว่าการทำบ้านนะคะหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินมาว่ามันบานปลายมันก็บานปลายจริงแต่เราสามารถตบให้มันเข้าที่ได้นะคะข้างหน้าก็คือแบบไม่มีอะไรเลยเว้ยถ้าบ้านสวยๆหน่อยเขาก็จะแบบว่าเป็นพื้นกระเบื้องพื้นไม้ต่อเติมแบบขึ้นใหม่นิดนึงใช่ไหมแต่ว่าคือด้วยความที่ตัวบ้านเราอ่ะเป็นบ้านหนีน้ำท่วมอ่ะถ้าทุกคนจำได้มันจะมีปีนึงที่น้ำท่วมใหญ่54นะคะจริงๆพื้นบ้านที่ฉันอ่ะไม่ได้สูงขนาดนี้นะคืออีกนิดนึงคือหัวได้ถึงเพดานแล้วนะจริงๆมันเตี้ยกว่านี้เยอะมากแต่ว่าด้วยความที่ยายนะคะเป็นคนกลัวน้ำท่วมมากนางเอาปูนราดเลยแม่เนี่ยขึ้นมาขนาดเนี้ยแต่รู้ไหมว่าปีนั้นน่ะน้ำไม่เข้าหน้าซอยเลยนะน้ำไม่ได้มาแถวนี้เลยแต่ว่าคุณยายคิดการไกลการไกลไปมากซึ่งคือตรงเนี้ยพอมันสูงแล้วเนี่ยเจาะให้มันนั่นอ่ะแค่พาร์ทเดียวมันจะกระทบโครงสร้างเพราะว่ามันหนามาแนวดูดิมันถึงชิดอันนี้แล้วอ่ะพาร์ทเนี้ยสมัยก่อนอ่ะมันจะเป็นที่วางรองเท้าเป็นพื้นที่ที่นึกภาพนะคะว่าทุกคนมีโซฟาที่บ้านแล้วก็เป็นโซฟาที่ไม่ไว้นั่งแต่ว่าไว้ให้กระเป๋านั่งอารมณ์นั้นเลยเป็นที่หน้าเสือเท้าที่ไว้ให้รองเท้าวางแต่คนไม่มาใส่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยแม่มันเสียดายนะแล้วมันไม่สวยงามอ่ะก็เลยขอแม่ว่าทุบออกก็สร้างเป็นหลังคาขึ้นมาเป็นนี้เราจะได้สเปซเพิ่มขึ้นนิดนึงตรงนี้สวยนะซึ่งตรงเนี้ยเราก็คิดแล้วว่าเราก็คงแบบจะไม่ปูอะไรเพิ่มเติมเพราะว่ามันเปลืองตังค์แล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวก็อีกแล้วนะก็เราบอกงบเราต้องอยู่ใน 500,000 แล้วก็คงคิดว่าคงเอาเหมือนแบบว่าพวกแบบผ้าเท้าผ้าที่ผ้าเช็ดเท้าผ้าเท้าอย่างงี้เช็ดเท้าอ่ะมาวางแล้วก็เก้าอี้ตรงนี้มาวางนิดนึงมันเก้าอี้วางตรงไหนก่อนตรงนี้ได้ไหมล่ะก็คือเอาจากตรงนี้ไปวางเพื่อความประหยัดพี่เอาแต่ตรงนี้นะเอาแต่ตรงนี้นะแม่เกินไปมันหนักมากเลยนะก็คือส่วนอันเนี้ยก็คือตื่นเต้นมากเหมือนกันเพราะว่าเป็นส่วนที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยมานับแบบหลายปีมากเลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยเราจะทำเป็นแบบสวนมินิแล้วเราก็จะไม่จ้างคนด้วยเราบั้นใจทำเองด้วยหรอทำเองเลยก็คือคิดว่าตรงช่องนั้นอ่ะก็จะใส่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้เองแล้วตรงนี้เราก็จะแบบวางกระถางต้นไม้อยู่ทุกคนรอดูซึ่งตรงนี้เป็นทางเข้าใหม่ด้วยเพราะว่าคุณทูบปึ๊บเข้าไปเชิญค่ะอยากเล่าอันนี้ก่อนไหมอยากเล่าอันนี้ไหมต้องมาเล่าข้างในจะได้มาแล้วค่ะขอต้อนรับสู่บ้านเบลนะคะโฮมทัวร์อีพีศูนย์อันนี้คือไฮไลท์ของบ้านหลังนี้นะคือประตูเธองงใช่ไหมนี่คืออะไรเดี๋ยวจะแนบคลิปให้ดูนะคะเดี๋ยวเป็นคลิปที่เดี๋ยวเราจะไว้ลง TikTok นะคะเอาละค่ะซีรีส์เข้าบ้านไม่ได้ก็คือเรื่องมีอยู่ว่าเราปิดดิจิตอลดอร์ล็อกเลยนะคะล็อกด้วยแอปพลิเคชันเพิ่งเซตระบบเรียบร้อยเลยแต่ว่ายังไม่เสถียรเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวล็อกอันนี้ใช้ Wi-Fi พยายามจะสะเดาะประตูนะคะไม่ได้แล้วก็ทุกมุมของบ้านล็อกหมดที่สำคัญคุณแจอยู่ในบ้านนี่แม่ก็มานะไปเลย
เราได้ซื้อตัวดิจิตอลดอร์ล็อกในยี่ห้อหนึ่งใช่ไหมคะคนไทยใช้น้อยมากคนมาติดตั้งแบบไม่เคยเห็นยี่ห้อนี้เลยครับแล้วทำไมเราถึงเลือกยี่ห้อนั้นเพราะว่ามีคนซื้อให้แล้วมีคนบอกว่ามึงมันมินิมอลมันสวยมันเรียบมันโก้และนี่คือดิจิตอลล็อกเจ้าปัญหานะคะยี่ห้อนี้มันคือยี่ห้อชื่อว่าออกัสคือมันสั่งการหรือมันปลดล็อกด้วยโทรศัพท์ด้วยแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆหน้าตามันก็อยู่นี้เวลาเราจะเข้าเราก็ต้องเปิดผ่านแอปอันล็อกหรือล็อกอะไรติดตั้งเรียบร้อยถ้าสมมติเราปิดประตูเสร็จปุ๊บอะเราออกจากบ้านไป10วิอะให้มันล็อกเองเราก็จะว่าเอาเราติดตั้งในแอปแล้วทำนู่นทำนี่แล้วพายายกระเพราไปอึข้างนอกกลับเข้ามาก็พยายามเปิดไม่ได้เป็นชั่วโมงเปิดไม่ได้เพราะว่าสรุปก็คือเหมือนไอ้ตัวล็อกอะเรายังรีจิสเตอร์ไม่ครบวันนั้นเขาเพิ่งมาติดตั้งอันนี้เลยอะยังไม่ถึง5ชั่วโมงเลยเร็ววุ่นวายให้คนมาแบบแคะนู่นแคะนี่ออกสรุปแล้วตอนนี้เราได้ใจความว่าช่างเนื้อเจาะไม่สุดพอเจาะอันเนี้ยไม่สุดใช่ปะเวลามันล็อกอันเนี้ยมันจะดันไม่สุดพอมันไม่สุดอะเซ็นเซอร์มันไม่ทำงานมันก็เลยไม่ล็อกไปเลยแปลว่ายี่ห้อเนี้ยมันดีแหละแต่แค่เราทำแบบเราต้องทำให้มันแบบครบก่อนเนาะใช่ก็คือต้องทำให้มันครบแล้วก็ก่อนที่ช่างจะไปอะจริงๆก็ต้องดูว่าเขาแบบว่าเจาะหรือพอยังต้องเทสด้วยแต่ว่าเราลืมไงเราไม่ได้เทสเราคิดว่าเห็นมันได้ก็คือได้บทเรียนแรกสำหรับคนทำบ้านสุดท้ายก็คือเราว่าเราต้องไขกุญแจดีนะคะกับเจ้าของบ้านตัวจริงกระเพราอันนี้คือเป็นเจ้าของบ้านที่แท้จริงนะคะสร้างบ้านเพื่อหมาโดยเฉพาะเขายังรับงานอยู่นะครับซื้อทางเส้นกับเขาให้นะครับเอาละค่ะก็มาถึงห้องแรกกันนะคะห้องแรกก็คือจะเป็นโซน living room นั่นเองนะคะเป็นที่เราชิลเอาท์ได้ซึ่งสมัยก่อนห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องทึบคือจะเข้าอีกทางหรือจะเข้าทางห้องครัวนะคะซึ่งถ้าสังเกตดีเนี่ยซีลิ่งจะค่อนข้างเตี้ยเพราะว่าเหมือนบ้านหลังเนี้ยมันนานมากเลยประมาณแบบ50ปีอะน่าจะทบหลายรอบมั้งพื้นอะไรเงี้ยจนสุดท้ายมันขึ้นมาประมาณนี้แล้วเราต้องทำตัวพื้นอะให้เท่ากับข้างนอกแบบว่าไม่สามารถทำเตี้ยกว่านี้ได้อันนี้คือพยายามโพชให้เพดานขึ้นไปนะมันจะได้มีเหมือนแบบว่าแกลบเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเพราะเป็นคนที่แบบอยากได้บ้านสูงๆแต่ด้วยความที่เหมือนโครงบ้านเรามาแบบนี้แล้วมันแก้ยากมากอะไรเอ่ยไปเขาพวกของใครของแม่จ้าวันแรกที่เอาโซฟาวางนางบอกโอ๊ยนางอยากนั่งมากแต่นางเอาเสื่อมาแต่นางเอาหมอนลายดอกของนางมาซึ่งเวลาที่นางออกไปเขารู้สึกว่ามันไม่เข้าโซฟาเลยแล้วนางก็กันนั่งพื้นแล้วก็ดูทีวีแต่ว่าตอนนี้ทีวีออกไปแล้วเพราะว่าซื้อก็ผิดไซส์คือตอนแรกเราซื้อมาไซส์43นิ้วแต่พอมาใส่จริงๆอ่ะมันเล็กเกินไปก็เลยถอดออกแล้วเดี๋ยวซื้อใหม่ปะแล้วส่วนไฟนะคะไฟอันนี้คือเราสามารถเหมือนแบบโอ๊ยแซ่บใช่ปะเฮ้ยระวังหักตอนนี้ไม่สนุกนะนี่ก็คือเหมือนปรับได้ว่าจะให้อยู่ทิศทางไหนอะไรประมาณนี้นั่งเลื่อนได้ไหมจ๊ะซึ่งเราสามารถปรับความสว่างของห้องได้ด้วยแล้วข้างหลังนี่คือยังไงคะห่วงจุ้ยหรือเปล่าคะเลยยังไงคะข้างหลังนี้ก็คือเป็นทาวเวสุวรรณแล้วก็พระพิฆเนศนะคะซึ่งเบลบูชาไว้อยู่แล้วนะคะคือเบลให้สินแสมาดูบ้านก่อนที่จะทำแล้วเขาบอกว่าสร้างได้เปลี่ยนได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอทำจริงๆแล้วอ่ะยังไม่ได้ให้เขาวางตำแหน่งว่าตำแหน่งไหนควรเป็นที่ทำงานมันก็จะต้องมีแบบมุมมังกรอะไรของมันเนาะแต่ว่าเรายังแบบไม่ได้ไปถึงตรงนั้นก็เอาที่ประมาณนี้ก่อนนะคะโซฟานี่ยังไงคะเป็นโซฟาโซฟานี้นะคะอินเทรนด์นะคะสั่งมาจากร้าน A Proper Pieces นะคะคือต้องบอกก่อนว่าทุกคนอาจจะเห็นสไตล์นี้เยอะมากอันเนี้ยมันมียี่ห้อของมันยี่ห้อแบบอ่านไม่ออกเลยว่าแปะไว้ตรงนี้นะคะมันจะเป็นยี่ห้อของมันซึ่งไม่รู้ว่าจากประเทศอะไรแต่ว่าราคามันจะค่อนข้างสูงแล้วก็ที่ไทยถ้าจะเอามือ2อะไรเงี้ยจะต้องสุ่มสีเอาอาจจะไม่ได้สีที่เราต้องการซึ่งมือ2ก็ยังแพงนะมือ2ก็แบบเป็นแสนถ้าเคยเห็นห้องพิพาวกันซูพิพาวนะคะก็อยู่ประมาณ 200,000 ซึ่งนางก็บอกนางสั่งนานด้วยความที่งบน้อยก็เลยสั่งเป็นงานเกาหลีมานะคะทำไมถึงเลือกสีนี้คะให้เข้ากับสีห้องหรืออะไรจริงๆเบลเป็นคนชอบสีเทาแล้วก็สีเอิร์ธโทนของในบ้านเนี่ยน่าจะเน้นเป็นสีเทาอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นแรกของบ้านหลังนี้เดี๋ยวจะมีโต๊ะมานะคะตรงนี้เป็นโต๊ะใช่ไหมคะใช่จะมีโต๊ะมาอ๋อจะบอกทริคนิดนึงแต่ว่าหลายๆคนอาจจะดูละมังว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนเลือกทีวีอ่ะเราต้องเลือกระยะของการนั่งของเราด้วยนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันจะเอา65นิ้วแต่ว่าฉันนั่งตรงเนี้ยเธอมันก็ใหญ่เกินไปแต่ที่เราเลือกมามันเล็กเกินไปพอช่องที่ดีเดียทำให้คือใหญ่มากเดี๋ยวจะขออินเสิร์ตให้ดูไกลๆกันนะคะเธอมันก็ไกลกันเหมือนกันนะอ๋อแล้วแบบคนทำทีวีเขาบอกว่าเหมือนสมัยก่อนอ่ะจอทีวีที่มันไม่ใช่จอแบนอย่างเงี้ยสมมติว่าเราอ่ะมองไม่เห็นใช่ปะเราอ่ะต้องทำอย่างเงี้ย
พื่อดูเพื่อให้มันชัดขึ้นอ่ะแต่สมัยเนี้ยกว้างแค่ไหนอ่ะคนมันไม่นั่งหลับโต๊ะเพื่อดูทีวีแล้วอ่ะแต่คนมันนอนดูอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเป็นทริคนะคะว่าทีวีควรจะแบบสูงขึ้นนิดนึงประมาณอย่าให้มันใส่ตามากนะใช่เพราะว่าคนเรามันนอนดูอย่างอยู่แล้วตัวโซฟากับทีวีห่างกันอ่ะควรจะสักประมาณแบบเมตร3ถึงเมตร5บอกว่า55นิ้วโอเคจริงๆเขาแนะนำว่า65ยังได้เลยหรือว่ามันใหญ่ไปนิดนึงป่ะที่จริงฉันกำลังคิดถึงแบบพวกโปรเจคเตอร์ด้วยนะอย่างเงี้ยใช่ไปอ่ะก็ได้อยู่นะเออว่าแต่ว่าถ้าปักมันแล้วไงต้องมีทีวีแล้วอ่ะเดี๋ยวขอดูถ้าปักแล้วค่ะถ้าปักแล้วนะเดี๋ยวจะเอา55เข้ามาใหม่นะคะก็เลยเหลือแต่แค่นั้นนี้ไว้แล้วก็ชอบความที่มันเป็นบิวอินตรงนี้นะเออเป็นที่เก็บของปะเป็นที่เก็บของด้วยแต่ไม่มีของเลยจริงๆพื้นที่ตรงเนี้ยอินทีเรียเขาแนะนำให้ว่ามันคือที่นั่งคนได้สมมติขึ้นมาอีกระดับตรงเนี้ยเขาเป็นสเปซที่สำหรับคนมาคนนั่งได้นั่งพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยไม่ระบุไม่อยากให้บ้านมันมีเอลิเมนต์อะไรเยอะขนาดนั้นคือแปลว่าเทรนด์เฟอร์นิเจอร์หรืออะไรมันเปลี่ยนเรื่อยๆอ่ะที่ถ้าเราทำให้มันเป็นโฮมออฟฟิศอย่างเงี้ยโรเทตของไปเรื่อยๆก็เลยเซนซิเบิลเนาะไม่ควรบิวอินเยอะใช่เลยแบบไม่อยากมีบิวอินเยอะมาค่ะมาพูดถึงอันนี้ก่อนไหมนี่แอร์ค่ะนี่นะคะนี่คือความฝ่ายฝันที่อยากจะมีแอร์ฝังแอร์ฝังเธอมันดูเท่นะมันเท่มันเท่มากนะราคาไอ้แอร์ฝังกับแอร์ปกติอ่ะแปลว่าการที่มันอยู่บนฝ้าเนี่ยมันเรียบร้อยกว่าที่อยู่ข้างๆเพราะถ้าสมมติมันอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยเราจะทำละเอียดอย่างเช่นบัวข้างๆแบบนี้ไม่ได้ห้องนี้มันค่อนข้างแคบจะสามารถคนเดินได้ประมาณ170ขนาดพวกเราไม่ถึง160ยังใช่ยังจับได้เลยก็ถือว่าเป็นห้องแบบห้องเสมออ่ะเราก็ต้องเอาเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างให้มันเตี้ยมากที่สุดจริงๆเหตุผลที่เอาโซฟาเนี่ยก็เพราะว่าตัวซีลิ่งมันเตี้ยด้วยถ้าเอาโซฟาที่มันมีขามันขามันก็จะยิ่งสูงมันจะยิ่งอึดอัดเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่แบบดูไปแล้วอ่ะคือสเปซมันกว้างอยู่นะหมายถึงแปลว่ามันกว้างกว่าห้องเก่ามากๆห้องเก่ามันจะทึมๆเพราะว่ามันเป็นห้องเหมือนแบบมีโปรเจคเตอร์แล้วมันจะเป็นห้องปิดนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่านี่พอเราเพิ่มหน้าต่างขึ้นมาให้มันดูโปร่งให้มันดูโปร่งขึ้นมันก็เลยดูแบบว่ากว้างขึ้นนิดนึงเบลก็เรคคอมเมนต์นะว่าถ้าสมมติมีบ้านนานๆแอร์สั่งก็ดีนะมีบ้านนานๆทุกคนมีบ้านนานอยู่แล้วแล้วเธอได้ศึกษาเรื่องเมนเทนแนนซ์อะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่อะอะไรอะเผื่อว่าแบบดูแลยากหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไงเพราะว่าอาจจะดูแลยากกว่าพวกแอร์ที่มันติดจะบอกว่าง่ายกว่าเพราะว่ามันเนี่ยดึงออกมาก็เซอร์วิสได้เลยแต่ anyway นะคะราคามันก็ค่อนข้างสูงกว่าประมาณแบบ 20,000 กว่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะอันนี้คือมีวางแผนอะไรไหมคะตรงเนี้ยอินทีเรียเขาแผนให้มันเป็นแบบโต๊ะกินข้าวเล็กๆอะเวลามาสั่งรู้สึกว่าอยากปล่อยมันไปก่อนในอนาคตไม่รู้ในอนาคตไม่รู้แต่คิดว่ายังไม่อยากเอาอะไรมาถมตรงนี้มากอ่ะเพราะว่ายิ่งถ้าสมมติแบบเพื่อนมาอะไรมาเราก็อาจจะเอาโซฟาตรงนี้มาเสริมนิดหน่อยหรือว่าบีนแบ็กมะไอเดียดีหรือว่าใครอยากให้เราจัดบ้านแบบไหนอ่ะลองคอมเมนต์เข้ามาแต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องเอาเสื่อแม่ออกไปก่อนแต่เดี๋ยวแม่จะเอานี่มาเดี๋ยวเก้าอี้ไม้ยายบอกว่าเบลผ้าเสร็จแล้วนี่เอาไม้สักไปไหมทุกคนเดี๋ยวจะแปะผ้าให้ดูนะคะนึกออกไหมคะเป็นยาวๆแล้วก็เป็นไม้สักเหมือนมีมตามเน็ตไงใช่เหมือนตามเน็ตว่าสิ่งที่ลูกอยากได้และสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาอยากให้เป็นเขาบอกว่าสวยมากสมัยนี้ไม่มีนะก็นั่งมองบ้านแล้วว่าเออตรงไหนมันจะเหมาะไม้สักของยายวะก็เลยคิดว่าแบบเออคุณยายเอาไว้ก่อนดีกว่าไม่สะดวกอ่ะฉันเหนื่อยมากนะแค่ห้องแรกนี่ทำไปแค่60ตารางเมตรเองนะโอเคมาถึงห้องตรงกลางนะคะลงสเต็ปเหมือนกันดูดิมีคนไม่หลบเลยอะไม่ไปไหนเลยอยู่กลางบ้านมานานแล้วอะเฮ้ยเออจะเรียกขายเป็นห้องโถงก็ได้นะโถงแบบเตี้ยๆหน่อยไม่เตี้ยอันนี้เธอหรอนี่ดูดิระดับให้ดูดิอันนี้คือห้องอันนี้แล้วอันนี้คือห้องที่เป็นพื้นปกติเลยนี่ก็นั่งได้ด้วยนะชอบใช่นี่ก็นั่งได้ด้วยเป็นบ้านที่เหมาะสำหรับว่าคนมาหาได้เยอะนะคะแต่ว่าไม่มีเพื่อนมาเลยนะคะแต่บ้านเสร็จก็คือจริงๆตอนแรกแผนว่าห้องเนี้ยอยากให้มันเป็นแบบสตูดิโอคือเราสามารถขยับของมาถ่ายตรงนี้เป็นแบ็คกราวด์ก็ได้ประตูเนี้ยเราสั่งทำก็คือปิดก็คือจะเป็นลายแบบนี้ที่เรานั่นไว้จริงๆอันเนี้ยไม่มีขาดนะก็คือสั่งให้เขาทำแบบออกเหล็กแบบนี้ให้หน่อยซึ่งเราก็สามารถถ่ายรูปมุมนี้ได้มุมนี้ได้แล้วในอนาคตตรงนี้ก็คือจะมีผ้าม่านมาปิดตรงนี้อยากจะมีม่านสีเหมือนให้มันเป็นแบบเรนโบว์แต่คิดว่ามันน่าจะเยอะเกินไปนะตอนนี้ก็คือเป็นห้องให้กระเพราวิ่งเล่นนะคะคือวิวอ่ะชอบสีเขียวจริงๆอ่ะอยากให้เขาทำเขียวที่ไม่เป็นเขียวแบบเขียวตุ่นๆกว่านี้ก็เป็นร้อนๆแบบร้อนๆที่เราอยากได้รู้สึกว่าเออน่าจะถ่ายรูปออกมาสวย1 2
หนึ่งสองอันนี้ก็คือเป็นห้องทำงานของเราแล้วอะแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกนะคะว่ายังไม่เสร็จ 100% ยังไม่มีผ้าม่านแล้วก็โต๊ะก็คือยังวางไม่ถูกจุดด้วยนะคะอันนี้คือจริงพี่บี้เพิ่งแอบจัดให้แล้วนิดนึงเลยนะคือโต๊ะอย่างเงี้ยเราเอามาจากห้องกินข้าวตอนแรกมันเป็นโต๊ะกินข้าวแต่ว่าเราว่าห้องกินข้าวเรามันค่อนข้างเล็กและอันเนี้ยมันใหญ่ก็เลยรู้สึกว่างั้นเอาอันนี้มาเป็นโต๊ะทำงานดีกว่าเผื่อในอนาคตเรามีพนักงานมาทำงานตรงนี้แล้วเราก็เลือกที่จะนั่งมุมโต๊ะเพราะว่ามันได้สเปซในการแบบทำอย่างอื่นมากขึ้นด้วยซึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องรอห่วงจุ้ยว่าที่จริงแล้วตรงนี้เหมาะหรือเปล่าใช่ใช่เราต้องดูมุมห่วงจุ้ยด้วยว่าเฮ้ยที่เรานั่งอยู่เป็นมุมมังกรหรือเปล่าจริงออฟฟิศอันเนี้ยคือเบลไว้ทำงานหลายอย่างเวลาที่เบลอยู่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะทำงานบัตเตอร์แล้วก็เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเราจะมีคนแพ็คคนตอบไลน์ตรงนี้และในอนาคตพอเราทำโปรดักต์อื่นห้องนี้ก็คือจะเป็นห้องออฟฟิศแล้วก็ห้องประชุมเฮ้ยมันฟังดูยิ่งใหญ่เหมือนกันนะแล้วถ้าสมมติว่าห่วงจุ้ยมาแล้วบอกว่าห้องนี้ไม่เหมาะกับห้องทำงานค่ะต้องเป็นห้องลิฟวิ่งรูมที่บอกห้องทำงานทำไมคะมันมีอะไรแก้ได้บ้างคะเดี๋ยวเราเพนดิ้งไว้ก่อน EP 1เราจะมาพร้อมหมอดูจะมาพร้อมเนี่ยทุกอย่างจะขยับขยายให้ดีขึ้นแหละโชว์ห้องหน่อยข้างหลังก็ช่างมันเนาะมันยังเละอยู่เพราะว่าขยะของข้างเก่ามันยังไม่ได้ถูกเอาไปทิ้งนะคะเดี๋ยวของเลยแล้วก็จะเคลียร์ให้หมดแล้วก็เราน่าจะทำเป็นมินิการ์เด้นตรงนี้ด้วยมินิการ์เด้นด้วยใช่ตรงนี้ด้วยคือจริงมันเป็นพื้นกระเบื้องแบบกระเบื้องปลอมมากอะลายหินกับลายหญ้าเนาะตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วคือเอาแบบพวกไม้ที่มันเอาไว้แขวนตามช่องนี้มาแขวนก็ได้นะใช่คงจะเป็นการแขวนแล้วก็เป็นที่นั่งให้เขานั่งกันจริงๆเพราะว่าวงจุ้ยบ้านที่ดีอ่ะมันไม่ควรจะมีอะไรที่ลบหรือว่าพังถ้าเห็นอะไรที่มันพังเราต้องรีบซ่อมแต่ตอนนี้ห้องลบมากจริงๆตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากก็มีคอมของเบลนะคะแล้วก็มีที่ไว้ถ่ายสินค้าแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนเราเอาโปรดักต์ใหม่มาลองนะคะไม่ต้องเจออะไรเลยนะมันถึงพอดีเลยอันนี้ก็คือเป็นโปรดักต์ใหม่นะคะ hey. เป็นเจนนี่แมสอย่างนี้เป็นทำมาจากกุหลาบนะคะทุกคนอุ๊ยแล้วก็คือถ้ามันซื้อช่วงนี้มันก็จะฟรีชุดไว้ด้วยนะ oh อันนี้ซองละ290 บาทแต่ว่า okay. ถ้าใครมาจากคลิปนี้เบลลดให้เลย 10% เฮ้ยใครมาจากคลิปนี้ใครแคปอันเนี้ยแคปตอนนี้ไปเลย okay. แคปตอนนี้ไปเลยแล้วบอกว่ามาจากช่องเบลเขมิศราพิมพ์ไปบอกแอดมินเลยนะเบลลดให้เลย10% นะคะใครอยากลองใช้นะคะก็แคปอันนี้ไปแล้วลดได้สมทบเลย 10% นะคะตรงนี้ก็จะมีแบบเป็นพวกแซมเปิลของเราอันนี้ก็คือเหมือนแบบเป็นชิ้นงานโปรดักต์ใหม่ที่จะทำมาอย่างนี้แล้วก็ในนี้ในกล่องนี้ก็คือจะเป็นรวบรวมของบัตเตอร์แหละอธิบายนิดหน่อยประตูตรงนี้มันไม่เคยมีมาก่อนนะมีมีหรอเราเคยเข้าห้องนี้ฉันเคยเข้าห้องนี้แต่คือสมัยอ๋อคือสมัยก่อนอะตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นช่องเป็นช่องเออให้เห็นตรงกลางได้แต่ว่าเบลว่าทำทึบเพราะว่าเบลอยากมีสเปซในการถ่ายรูปข้างนอกอันนี้ก็คือทำใหม่เหมือนกันนี่คือเป็นไม้ชายาแดงเดี๋ยวพิมพ์ให้ เป็นไม้อันนี้นะ ไม้อันนี้ก็คือเป็นไม้ที่เหมือนแบบว่าไม่ได้ขัดสีไม่ได้อะไรเลยคือมาแบบนี้เลยก็คือบ้านใหม่นี้มีประตู3 บานเลยนะคะที่จะเข้าออกได้ใช่แต่ว่าเราก็ปิดมันอันนี้คือจริงประตูบานเนี้ยฝั่งเนี้ยเรากะว่าเผื่อสมมติขนของหนักๆเช่นของที่เราต้องขายของอะไรเงี้ยก็ให้พวกรถกระบะถอยหลังเข้ามาแล้วก็เปิดเข้ามาได้เลยเห็นอะไรเห็นว่าเขาทำไม่เรียบร้อยแต่เราจะมาเล่าถึงการทำงานของบ้านด้วยนะอันนี้ก็คือทางเข้าเก่าก็คืออันนี้คือจะเป็นแค่บุกไม้เฉยๆนะได้ยินเสียงถึงความกลวงอยู่นะปิดไปเลยแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าตรงนี้ว่าจะวางกระจกไว้นะส่วนนี้คือเป็นอันเก่ามันเกินงบเราเราก็คิดว่ามันก็ดูดีอยู่แล้วไม่ต้องทำก็คือเป็นห้องอาหารซึ่งเดี๋ยวแต่จะต้องจัดนิดนึงใช่ต้องจัดเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเบลกำลังจะเปลี่ยนผ้าม่านตรงนี้นะคะอันนี้เป็นอย่างแรกเลยแชนเดเลียแชนเดเลียที่แบบแชนเดเลียที่มันไม่ใช่แบบแชนเดเลียแท้เข้าใจปะมันคือความแม่ที่เขาอยากได้เข้าใจไหมมารีวิวถึงการทำงานกับอินทีเรียแล้วก็ผู้รับเหมากว่าจะเป็นบ้านหลังนี้กันดีกว่าก็คือตอนแรกเนี่ยมันเริ่มจากว่าเราจ้างอินทีเรียท่านหนึ่งนะคะก็คือเป็นเพื่อนของเพื่อนในการตกแต่งบ้านคืออินทีเรียเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาตกแต่งแค่ภายในแต่ว่าด้วยความใจดีของเพื่อนคนนี้นะคะเขาก็เหมือนแบบแอบออกแบบให้ข้างนอกนิดหน่อยถ้าสมมติทำจากข้างในข้างนอกจะเป็นหน้าตาประมาณไหนอินทีเรียสาวคนนี้ก็ราคาโอเคทำออกมาได้เหมือนที่เบลคิดไว้เลยแต่เรื่องเฟอร์นิเจอร์ที่มันยังไม่คอมพลีทก็เลยอาจจะยังไม่เหมือน
ภาพติดที่เขาทำไว้มาถึงโซนผู้รับเหมาบ้างคือต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่เบลไม่ได้มีความรู้เรื่องบ้านเลยไม่รู้ว่าเวลาเราทำบ้านเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างหรือต้องเลือกหน่อยอะไรประมาณนั้นอ่ะอินทีเรียก็เลือกผู้รับเหมามาแล้วก็อ่ะโอเคเพราะเขาทำงานให้เพื่อนเราอีกคนนึงเหมือนกันจริงๆแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือมันเข้าใจไม่ตรงกันหรือว่าบางอย่างที่เราคิดว่าอ้าวมันน่าจะรวมในงบมันกลับไม่รวมมันกลับเป็นการคิดแยกแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณเขาแหละที่เขาอุตส่าห์แบบฝ่าฟันแล้วก็ทำบ้านหลังนี้มาให้เสร็จสมบูรณ์แบบที่เราต้องการถึงแม้ว่าบางจุดบางมุมที่มันเป็นรายละเอียดอะหลับหูหลับตามันก็พอจะปล่อยผ่านได้อยู่ซึ่งตอนแรกสุดเลยนะเราตั้งงบไปแค่300,000แค่3ห้องเนี้ยเราของบ300,000ไหวไหม300,000แบบไม่ลงเฟอร์นะพอมาตอนแรกเลยจ้าใบเสนอราคาว่ามีอะไรบ้างเอาเลยล้านก็เลยเอาใบ BOQ เนี่ยมาดูแล้วมาตัดเลยว่าแมทเทียลไหนที่มันไม่จำเป็นต่อบ้านหลังเราก็ต้องมานั่งตรวจเช็คหรือว่าอุปกรณ์อันไหนที่เราสามารถไปซื้อเองได้แล้วเราคิดแค่ค่าแรงเขาผู้รับเหมาปกติเราเนี่ยเวลาเขาทำงานอ่ะเขาต้องบวกกำไรของตัวเองไป 30% แล้วถ้าให้เบลแนะนำอ่ะอะไรที่เป็นของชิ้นใหญ่หน่อยอย่างเช่นพื้นหรือว่าประตูอะไรเงี้ยเราควรจะหาเจ้าเองมาให้เขาติดแต่ว่าเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นปลั๊กไฟบิวอินอะไรเงี้ยก็ให้เขาจัดการก็ได้ปลั๊กไฟอ่ะตอนแรกเราวางว่าเป็นสเปคแบรนด์นี้แหละไม่ออกอะแปลอะไรไม่รู้และมันมีช่วงกลางๆที่เบลเข้ามาเช็คบ้านคนละยี่ห้อก็เลยถ่ายไปเขาว่าแบบคุณคะมันไม่ถูกต้องนะมันไม่ใช่ยี่ห้อที่เราวางไว้เวลาทำบ้านหรือว่าต้องหมั่นเข้ามาเช็คต้องละเอียดต้องตามนิดนึงต้องดูว่าแบบไหนมันผิดสเปคไหมหรือว่าไหนแบบไม่ทำหรือว่าบางทีมันจะมีบางงานที่เป็นงานต่อเติมแล้วเขาต่อเติมให้เราก็จริงแต่ว่าในพาร์ทของที่มันเป็นอันเก่ามันมีรูถ้าเขาไม่เห็นก็จะปล่อยผ่านถ้าเราไม่เห็นเราก็จะปล่อยผ่านเหมือนกันมันก็จะเป็นแบบรายละเอียดตรงนี้อะไรเงี้ยต้องเคี่ยวนิดนึงเขาไม่ได้ขายฝันแล้วนะแต่ว่าเหมือนตอนที่เขาพูดอะมันดูง่ายทุกอย่างมันดูง่ายโผล่ไปหมดเราไม่ต้องกังวลอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นบ้านเราต้องเข้ามาดูมาเช็คผู้รับเหมาอาจจะสื่อสารกับช่างไม่ถูกต้องหรือบางทีช่างอาจจะงงอะไรเงี้ยเราเป็นเจ้าของบ้านเราต้องรู้ดีมากที่สุดก็เลยรู้สึกว่าโหการทำบ้านเป็นอะไรที่แบบโตขึ้นเลยปะโตขึ้นเลยเว้ยคือรู้เลยว่าแบบคนมันมีหลายประเภทมากซึ่งเขาไม่ผิดก็จบกันไปแล้วนะคะกับโฮมทัวร์ EP 0นะคะก็เพื่อนๆลองคิดดูว่าเอ๊ะทั้งหมดที่เห็นเนี่ยหรือแพงนะหรือว่าฉันต้องนอนหรือว่าราคาดีอ่ะต้องบอกก่อนนะว่าคนเวลาทำบ้านยังไงงบมันบานแล้วด้วยของที่มันแพงขึ้นจริงๆพวกไม้อลูมิเนียมเหล็กกระจกคือรู้อย่างแพงขึ้นทุกปีอ่ะก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากช่องเข็มชลาด้วยนะคะแล้วก็ EP 1นะคะเราจะมาทัวร์กันอีกรอบว่าหลังจากที่เราให้ชินแสมาดูวงจุ้ยของบ้านแล้วเนี่ยควรทิศไหนอะไรควรอยู่ตรงไหนโต๊ะทำงานควรอยู่ตรงไหนหิ้งพระควรวางไว้ตรงไหนนะคะหรือว่าเราควรนั่งมุมไหนรอดูใน EP 1กันได้เลยนะคะวันนี้ไปละบ๊ายบายเจอกันใหม่ EP หน้าครับ